ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวมีคมนะคะประจำวันศุกร์ที่28มกราคม2565ค่ะอยู่กับดิฉันรุ่งนภาสุหงษาค่ะสันติสุขมรงศรีครับแล้วก็สุดสัปดาห์นี้หลายคนคงจะมีแผนการนะเพราะว่าถือว่าเป็นการเดินทางเข้าไปสู่ตรุษจีนแล้วใช่ไหมเทศกาลตรุษจีนเขาจะซื้อของวันอาทิตย์ที่30ไหว้วันจันทร์ที่31และตรุษจีน1กุมภาพันธ์ค่ะพี่หนุ่มอ๋อแล้ววันไหนที่เขาไปเที่ยวกันเขาก็จะเริ่มเที่ยว1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั่นต้องมีแผนแล้วนะจะไปไหนกันบรรยากาศการประดับประดาเนี่ยตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วมีแล้วเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกก็ประดับโคมค่ะที่เยาวราชก็มีบรรยากาศแล้วและหลายๆอีกจังหลายจังหวัดนะก็ขอให้มีความสุขกันในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก่อนจะไปที่ประเด็นข่าวร้อนๆ นะครับในแฟนเพจ Amazing Thailand เนี่ยเขาไปรวบรวมมานะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคำว่าเสืออ๋อเพราะปีนี้ปีเสือสินะรับกับปีเสือค่ะนะฮะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคำว่าเสือเผื่อใครจะตามรอยนะฮะนี่เสริมปังปีขานขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคำว่าเสือฮะรวบรวมมาอันนี้คือที่วัดร่องเสือเต้นสวยงามมากนะเดี๋ยวดูทีละภาพฮะที่เชียงรายนะคะวัดร่องเสือเต้นที่จังหวัดเชียงรายคือภาพนี้ค่ะนะครับดูสิฮะสวยงามมากเลยเนาะน่าเกรงขามมากข้างนอกว่าสวยแล้วข้างในนี่งดงามวิจิตรการตาเคยไปมาแล้วเหรอเคยไปมาแล้วและไปมา 4-5 รอบแล้วนะคะวันนี้คือไปเชียงรายต้องไปที่วัดนี้ทุกครั้งเลยวัดร่องเสือเต้น อยู่ในตัวเมืองด้วยใช่ไปที่กระบี่บ้างทีนี้วัดถ้ำเสือฮะนี่อันนี้วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นะฮะวิวสวยค่ะในกรุงเทพบ้างกรุงเทพแน่นอนฮะศาลเจ้าพ่อเสือนี่เห็นไหมนี่ก็เสือนะคนไหว้ทั้งปีนะไม่ใช่เพราะช่วงเทศกาลเท่านั้นเนาะไปกันบ่อยๆนะไปภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่ที่ไหนเอ่ยวัดถ้ำเสือวัดถ้ำเสือฮะเนี่ยงดงามมากอันนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคำว่าเสือแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่มีผู้คนเนี่ยเดินทางไปกราบไหว้ขอพรนะฮะอันนี้เอามาเป็นไกด์ไลน์ให้เป็นไกด์ไลน์ค่ะเผื่อว่าเป็นลายแทงไงเผื่อจะเดินสายไปบ้างวางแผนท่องเที่ยวกันได้นะมีแต่ที่แน่ๆคลิปร้อนตอนนี้แล้วกลายมาเป็นประเด็นข่าวเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีของทหารเรือรายหนึ่งใช่ไหมเมาแล้วนี่ก็ไปกลางแล้วก็โดนลงโทษเรียบร้อยนะให้ออกจากราชการด้วยนะล่าสุดมีอีกแล้วค่ะนี้เกิดขึ้นที่สนามบินที่หาดใหญ่นะคือพร้อมที่จะเดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองแต่ว่าเกิดเหตุเนี่ยคืออยู่ที่ต้นทางนะคะในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้อันนี้เป็นคลิปนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยก็แล้วกันค่ะห้ามพูดถ้าเขามีจริงแล้วเขาบอกว่าไม่มีหรอครับก็นั่นคือห้ามพูดทำงานเขาว่าห้ามพูดสำนักติดครับต้องห้ามพูดในสนามบินนะครับผมหวังดีนะครับผมหวังดีนะรู้ไหมผมหวังดีขนาดไหนผมหวังดีนะครับเข้าใจผมไหมผมหวังดีคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าเขาบอกเขาไม่มีแต่เขามีมาจริงแต่คุณบอกห้ามพูดแต่คุณต้องตรวจสอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็มีขั้นตอนการตรวจสอบแล้วแต่อันดับแรกเลยคือผู้โดยสารคือห้ามพูดคำนั้นก็ใช่ไหมครับมันเป็นคำต้องห้ามมันมีกฎข้อบังคับอยู่แล้วอันนี้ไปเปลี่ยนกฎมาเลยครับเอ้าก็ต้องแจ้งต้องแจ้งตัวกันให้เดี๋ยวผมเคลียร์ให้เดี๋ยวผมเคลียร์นายกให้โอเคถ้างั้นคุณเคยเห็นมั้ยเพราะอะไรคำว่าพูดคุณต้องตรวจสอบไว้ได้คนเราจะพูดอะไรห้ามไม่ได้ครับแต่คุณต้องตรวจสอบไว้ได้ว่าจะห้ามหรือไม่ห้ามนี่เป็นคลิปภาพของสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะคะพูดคำต้องห้ามในสนามบินคำนั้นคือคำว่าระเบิดไงอ๋อคือไปบอกเจ้าหน้าที่สนามบินใช่เหมือนว่าเรื่องนี้มันมีระเบิดโอ้โหแล้วก็ท่าทีเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะฮะคืออย่าเรียกว่าสุภาพบุรุษเลยฮะดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยได้สุภาพเท่าไหร่คือท่าทีเนี่ยพูดจาก่อกวนอาการคล้ายคนมึนเมาค่ะแล้วไปโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ใช่แล้วไปกลางใส่เจ้าหน้าที่ด้วยผมเป็นใครอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถาบันสำคัญอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามชี้แจงนะเจ้าหน้าที่เขาก็นิ่งเพราะว่าเป็นมาตรฐานสากลไอ้เรื่องที่จะไปตะโกนว่าระเบิดหรือว่าผมนี่มีระเบิดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปพูดเล่นๆค่ะ
ถามว่าเจ้าหน้าที่เขามีช่องทางรับข้อมูลไหมมีก็สามารถทำได้ใช่ในการให้ข้อมูลอ่ะแต่ไม่ใช่ไปทำแบบนี้ไปพูดแบบนี้ไม่แล้วมันจะสร้างความแตกตื่นสร้างความโกลาหลและสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีระเบิดจริงๆค่ะนะแต่ทีนี้ฮะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามพูดคุยแล้วไปดูท่าทีของเจ้าตัวทีนี้นะนายคนนี้นะเป็นยังไงนะค่ะไม่พี่ครับผมขอร้องครับผมมีไอ้นี่ครับผมมีงานพิเศษตัวอย่างนี้นะคุณจะมีงานพิเศษอะไรผมขอโทษด้วยผมไม่เคยอยู่เหรอเดี๋ยวผมขอโทษพี่ผมขอโทษด้วยจริงๆผมมีงานพิเศษคนอื่นคุณอ้างว่าคุณอยู่ผมไม่อ้างไม่ได้อ้างครับผมพิเศษจริงๆแต่ว่าผมต้องพี่ผมขอโทษจริงๆครับผมขอโทษจริงคุณประเภทอย่างคุณน่ะมันต้องเอาไม่เอาไม่ครับพี่เดี๋ยวพี่ผมไม่ได้ดูครับผมไม่ดูครับลูกผมไม่ดูเลยครับคนอื่นเขาเห็นมันเป็นคนทำดีมากเลยครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณมาพูดทำไมไม่คือผมอาจจะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับผมขอโทษจริงๆพี่ผมไม่กล้าจะมาเทศไทยเทศยังไงผมขอโทษจริงๆครับพี่แต่ว่าผมขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงครับแต่ว่านี้ครับไม่คุยพี่ครับคุยทั้งสารตกเขาถ่ายภาพแล้วคุณมาอ้างพูดอ้างโน่นนี่ไม่อ้างครับไม่ได้อ้างเดี๋ยวผมขอโทษจริงเพราะว่าเกี่ยวครับเกี่ยวเดี๋ยวพี่จะเกี่ยวทำไมผมขอจริงผมมีภารกิจสำคัญคุณอ้างใครเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปต้องไปดูแลตรงให้เลยเดี๋ยวผมดูแลพี่ผมขอโทษผมไหว้แล้วพี่ผมไหว้แล้วพี่ไม่ต้องไหว้ผมผมขอไปเมียผมรออยู่พี่คุณเมียคุณมาพูดอะไรเรื่องอะไรอ่ะคุณอ้างใครเมื่อกี้เดี๋ยวผมให้ผมกำลังขายคุณมาอ้างทำไมผมใครเลี้ยงในหลวงแต่ว่าในหลวงไหนคุณอยู่รอเก้าครับคุณอยู่กับใครรอเก้าครับรอเก้าใครคุณอยู่กับองค์ไหนรอเก้าครับนั่นเนี่ยคุณไม่ผมด้วยผมขอโทษจริงๆครับพี่เดี๋ยวมาพูดเลยคุณภาพคุณไม่พร้อมอย่างนี้อันนี้พอผ่านเหตุการณ์ช่วงโกลาหลไปก็เริ่มจะได้สติแล้วนะก็ต้องขอโทษขอโพยเจ้าหน้าที่เพราะว่ากฎก็ต้องเป็นกฎเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องพาไปที่โรงพักไงคะเจ้าตัวก็บอกโอ้ผมมีธุระพี่เนี่ยจะก้มลงกราบอยู่แล้วจะก้มลงกราบบอกว่าผมรีบพี่ผมมีธุระแล้วที่สำคัญเมื่อสักครู่เนี่ยที่อ้างเนี่ยไปอ้างอย่างมิบังควรนะฮะคือพฤติกรรมเนี่ยไปทำอะไรที่มันชั่วช้าสามานแล้วไปอ้างอย่างนั้นเนี่ยเป็นการมิบังควรอย่างยิ่งใช่ค่ะทางต้นสังกัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะพลเรือโทปกครองมนทาตผลินโฆษกกองทัพเรือนะคะท่านก็ชี้แจงกรณีที่เป็นภาพสื่อออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าชายคนดังกล่าวเขาเป็นข้าราชการของกองทัพเรือชั้นยศพันจ่าเอกขณะเกิดเหตุกำลังจะเดินทางจากหาดใหญ่นะจะไปที่ดอนเมืองพฤติกรรมก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแล้วก็ผิดบางประการต่อการเดินอากาศพ.ศ. 2558นะคะทั้งนี้กองทัพเรือขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดได้รับรายงานที่เหตุการณ์แล้วนะคะและเรียกตัวเข้ามารายงานตัวกับทางต้นสังกัดแล้วรวมถึงจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไปครับคือประเด็นคือพลเรือโทปกครองมณทาตผลินโฆษกกองทัพเรือนะครับได้ชี้แจงกรณีดังกล่าว 1. ตรวจสอบแล้วชายคนเมื่อกี้เป็นข้าราชการกองทัพเรือจริ งชั้นยศพันจ่าเอกขณะเกิดเหตุที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ะจะเดินทางจากหาดใหญ่เนี่ยมาดอนเมืองพฤติกรรมและกริยาวาจาที่ปรากฏในคลิปเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้พูดแบบนี้เป็นการละเมิดมาตรา22ของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศพ.ศ. 2558ผิดกฎหมายมาตรา22ฮะพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศนะทางกองทัพเรือขอแสดงความเสียใจและดำเนินการจัดการเรื่องนี้แล้วโดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดได้รายงานเหตุการณ์นี้และเรียกตัวให้เข้ารายงานตัวต้นสังกัดในโอกาสแรกค่ะนะรวมทั้งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยอย่างแรกเลยให้รีบมารายงานตัวแล้วตั้งกรรมการสอบเพื่อลงโทษวินัยหลักฐานชัดเจนนะและทหารคนดังกล่าวบอกว่าสังกัดกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือนะคะอันนี้ก็ทำให้กองทัพเรือเนี่ยต้องจัดการแล้วแต่ทีนี้เนี่ยต้องรอดูว่าจะสอบสวนและจะลงโทษประการใดนะก่อนหน้านี้เนี่ยโดนไปแล้ว
ใหญ่กว่านี้ด้วยรายหนึ่งนะแล้วกลางกว่านี้ด้วยนะโดนให้ออกไปแล้วนะฮะนะแล้วก็เป็นคำสั่งที่รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยบัญชาแล้วทางกองทัพเรือก็ดำเนินการถ้าจำกันได้นะครับแต่รอดูเคสนี้ว่าจะเป็นยังไงพูดถึงกองทัพเรือบทบาทอันหนึ่งซึ่งต้องส่งกำลังใจไปตอนนี้ก็คือการช่วยในการกำจัดน้ำมันรั่วในทะเลระยองสถานการณ์ล่าสุดนี่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าคราบของน้ำมันที่ลอยอยู่ผิวทะเลเนี่ยยังอยู่แล้วน่าจะเข้าไปที่ชายฝั่งเข้าชายฝั่งเดี๋ยวสถานการณ์เนี่ยต้องตรวจสอบกันเช้าวันนี้นะครับกองทัพเรือเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวนะฮะแล้วก็มีการอัปเดตความคืบหน้าในการทำงานคือตั้งเป็นปฏิบัติการเรียบร้อยจริงๆเนี่ยออกปฏิบัติการจากวันแรกแล้วที่เกิดเหตุแล้วภาพที่เห็นนี่คือภาพที่อยู่ในแฟนเพจของกองทัพเรือได้มีการอัปเดตนะฮะคือเมื่อวานนี้ปฏิบัติการกันต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็น 17:30 น.ผู้บัญชาการศูนย์ควบคุมและผู้บัญชาการศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันคือเป็นศูนย์ปฏิบัติการจัดการกับเรื่องนี้โดยตรงเลยพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฮะค่ะเมื่อวานนี้ครับได้มีการประชุมแก้ปัญหาและกำหนดวิธีการป้องกันน้ำมันรั่วณบริษัท IRPC นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะค่ะได้มีการติดตามสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวลก็คือว่าที่ประชุมเนี่ยคาดการว่าคราบน้ำมันบางส่วนค่ะเคลื่อนที่ไปอุทยานเขาแหลมย่าแล้วก็จะขึ้นฝั่งด้านเหนือของเขาแหลมย่าอันนี้คือข้อมูลจากช่วงเย็นเลยนะฮะค่ะนี่เป็นภาพที่ถูกนำเสนออยู่ในแฟนเพจของกองทัพเรือเดี๋ยวดูภาพนี้ไว้ก่อนนะฮะจะเห็นทิศทางที่เขาคาดการเนี่ยคาดการว่าจะพัดไปทางไหนอันนี้ณเวลา 17:30 น.ซึ่งต้องติดตามกันชั่วโมงต่อชั่วโมงเพราะมันขึ้นอยู่กับกระแสลมกระแสน้ำนะว่าพัดไปทางไหนด้วยทีนี้จะทำยังไงทีนี้ค่ะจะใช้เรือทั้งหมด10ลำบรรทุกสารนะในการฉีดพ่นคราบน้ำมันแบบหน้ากระดานตามตำบลที่จากภาพถ่ายทางอากาศยานเฮลิคอปเตอร์กลับเรือดำน้ำซึ่งจะทำการบินสำรวจและทำนายการเคลื่อนที่ในส่วนชั้นในใกล้ฝั่งจะกางบูมเป็น3ชั้นโดยบูมชั้นกลางจะสามารถดูดซับน้ำมันได้ระดับหนึ่งส่วนชั้นในจะอยู่ชิดฝั่งถ้าไปดูบูมฮะบูมที่เขานำเสนออยู่ในภาพอยู่ในแฟนเพจของกองทัพเรือจะกางบูมเป็น3ชั้นโดยบูมชั้นกลางจะสามารถดูดซับน้ำมันได้ระดับหนึ่งส่วนชั้นในจะอยู่ชิดฝั่งถ้ามีการลิดลอดขึ้นมาก็จะใช้กำลังพลดำเนินการจัดการตามวิธีการนะค่ะถ้าไปดูภาพที่นำเสนอนี่จะเห็นวิธีการจัดการไปดูภาพนิ่งฮะค่ะที่อยู่ในแฟนเพจกองทัพเรือเนี่ยอันนี้จะตรงกับที่เขาอธิบายนะนี่นี่คือวิธีการที่จะใช้ค่ะนะเดี๋ยวกลับไปนี่เมื่อสักครู่ฮะนะเป็นภาพที่เขาเรียกว่าบูมใช่ไหมคะจะกางเป็นอันนี้จะมีการดำเนินการในลักษณะนี้ค่ะนะแล้วดูถัดไปทีนี้ฮะถัดไปอีกครับนี่คือทิศทางการเคลื่อนนะอันนี้คือภาพแผนที่วิเคราะห์ติดตามคราบน้ำมันนะคะที่มีการดำเนินการวิเคราะห์นะระยะห่างเท่าไหร่ยังไงจากชายฝั่งนะฮะนี่ทีนี้ทางชาวบ้านทางชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ทีนี้นะครับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านชุมชนเนินพระจังหวัดระยองเมื่อวานนี้ก็กังวลใจฮะเพราะว่าถ้าน้ำมันเนี่ยมันเข้าชายฝั่งกระทบกับการทำมาหากินแน่นอ นอนกระทบกับระบบนิเวศแน่นอนรวมไปถึงถ้าไปที่สมเด็จเนี่ยกระทบการท่องเที่ยวแน่นอนหนักเลยนะแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นชาวสมเด็จเนี่ยก็เฝ้าระวังกันเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่เดี๋ยวเราจะตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนะครับว่าจะไปถึงสมเด็จหรือไม่อันนี้คือการคาดการณ์ไหลถึงสมเด็จคืนนี้เนี่ยคือการคาดการณ์อาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นข้อมูลจากจิสด้าเมื่อเวลา 18:23 น.เย็นเมื่อวานนี้นะคะคราบน้ำมันกระจายกว้างขึ้นตามแผนภาพที่เห็นนะครับพื้นที่รวมเนี่ย47ตารางกิโลเมตรนะ
าจารย์ธรบอกว่านำมาให้เห็นชัดขึ้นน้ำมันเนี่ยแบ่งเป็น2แพแพเล็กจุดสีน้ำเงินแพใหญ่จุดสีแดงแพเล็กเนี่ยอยู่ใกล้ IRPC คาดว่าจะเข้าฝั่งตอน 3-4 ที่ผ่านมาเพราะมันใกล้ฝั่งมากส่วนสีแดงคาดว่าจะเข้าฝั่ง 11 โมงเช้าก็คือวันนี้ค่ะนะจากภาพแพใหญ่จะทยอยเข้าฝั่งเรื่อยๆเนื่องจากขนาดใหญ่และไหลตามกันมาน้ำมันแพใหญ่จุดสีแดงเนี่ยจะเข้าตลอดเที่ยงบ่ายวันศุกร์และต่อไปลมวันเสาร์คาดว่าจะแรงกว่าวันอื่นที่ผ่านมาเมื่อชนชายฝั่งแพใหญ่ลักษณะจะทำยังไงอาจเทออกไปทางทิศตะวันออกก้นอ่าวเกาะเสม็ดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น่าเป็นห่วงต้องติดตามใกล้ชิดอาจารย์ธรบอกว่าทราบว่าหน่วยงานต่างๆเตรียมรับมือแล้วแต่ครั้งนี้อาจหนักหนาการกำจัดคราบน้ำมันในทะเลที่ยังไม่ถึงฝั่งยิ่งต้องเร่งอย่างเต็มที่กำจัดได้มากเท่าไหร่ถึงฝั่งน้อยลงเท่านั้นการรับมือชายฝั่งคุมพื้นที่ประเมินสถานการณ์เลือกวิธีที่เหมาะสมขึ้นกับสภาพน้ำมันที่เข้าฝั่งประชาชนทั่วไปถ้าน้ำมันเข้าฝั่งหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสโดยตรงหรือเข้าไปในบริเวณที่มีน้ำมันสะสมหลีกเลี่ยงการสูดดมนะแล้วก็อาจารย์ธรก็ยังโพสต์ก่อนหน้านั้นก็คือติดตามความคืบหน้าของคราบน้ำมันระยองนะฮะคือมีการคาดการณ์ก่อนหน้านั้นน้ำมันเนี่ยใกล้ฝั่งมากขึ้นทุกฝ่ายกำลังช่วยกันทำงานเต็มที่แต่คราบน้ำมันเนี่ยค่อนข้างกว้างนะแล้วอาจารย์ธรก็โพสต์ภาพภาพที่เห็นเนี่ยเป็นการวิเคราะห์คาดการนั่นคือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฮะที่ทำเป็นแถบไว้นะนะบริเวณชายฝั่งด้านบนที่เป็นขีดสีส้มเนี่ยอันนั้นคือแผ่นดินใหญ่พูดง่ายๆระยองนะส่วนขวาล่างที่เห็นนั่นคือเกาะเสม็ดนะฮะนั่นคือเกาะเสม็ดนี่คือพื้นที่เปราะบางนะฮะสองส่วนที่น้ำมันเนี่ยอาจจะเดินทางเข้าไปนะเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายที่ต้องระวังแล้วอาจารย์ธรก็อัปเดตนะฮะในส่วนของคณะประมงกรมทรัพยากรทางทะเลก็เร่งเก็บข้อมูลบริเวณแหล่งคราบน้ำมันนะเพราะการจัดการปัญหาหลังจากนี้ก็จะมีการติดตามนะว่ามันมีผลกระทบแค่ไหนอย่างไรนะไปดูโพสต์ถัดไปฮะมีผลกระทบยังไงบ้างข้อมูลตะกอนต่างๆนานานะก็จะมีการรวบรวมนะครับนี่อาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามล่าสุดว่าเช้าแล้วเนี่ยน้ำมันไปถึงไหนวันนี้นะค่ะเพราะว่าด้วยปริมาณขนาดแบบนี้อาจารย์ไปเทียบเคียงเมื่อปี2556ก็คือเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะน้ำมันรั่วเนี่ยต้องใช้เวลาต้องสะสมกันนาน 1-3 สัปดาห์นะตอนนั้นช่วงระลอก2นะแล้วก็ข้อมูลเปรียบเทียบเอาพร้าวยาวแค่400เมตรพื้นที่น้อยกว่าหนนี้อีกครั้งนี้เอาใจช่วยเพราะว่าประชาชนก็บอกคลื่นลมแรงนะในช่วงสุขข่าวนี้ SPRC นะฮะก็คือบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เจ้าของท่อเนื่องจากเกิดกรณีขึ้นกับอยู่ในข่ายความรับผิดชอบของตัวเองอ่ะน้ำมันรั่วบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดียวกลางทะเลเนี่ยนะครับได้มีการแถลงการฉบับล่าสุดก็คือเมื่อเย็นวานนี้27มกราคมนะได้มีการแถลงรายละเอียดความคืบหน้าว่าใช้เรือในการฉีดพ่นน้ำยาขจัดคราบน้ำมันนะโดยมีเฮลิคอปเตอร์กองทัพเรือเรือของกองทัพเรือแล้วก็นำทุ่นกักน้ำมันหรือที่เรียกว่าบูมที่เราให้เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นะฮะเอาทุ่นกักน้ำมันหรือบูมเนี่ยเพื่อกักคราบน้ำมันไม่ให้กระจายเข้าสู่ฝั่งแล้วนอกจากนี้บริษัทก็ได้รับความร่วมมือนะจากบริษัทจากประเทศมาเลเซียในการส่งเครื่องบิน430เอาผู้เชี่ยวชาญมาอุปกรณ์ฉีดมาเขาก็ยืนยันว่าเขาเร่งในการดำเนินการเพื่อให้มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งน้อยที่สุดนะฮะนั่นคืออัปเดตแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าทางบริษัทได้มีการอัปเดตนะอัปเดตถึงวงเงินประกันที่บริษัทได้มีอยู่นะซึ่งเดี๋ยวทีมงานถ้าพี่เอาแถลงการก่อนหน้านั้นมาเนี่ยจะเห็นรายละเอียดชัดเจนนะฮะนั่นคือทางบริษัทซึ่งจะต้องรับผิดชอบเมื่อวานนี้รัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็รัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะเมื่อวานนี้ก็บินไปติดตามสถานการณ์นะครับเกาะเสม็ดเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างล่าสุดมีการอัปเดตใน Facebook นะครับใน
อิตาลีสมิธ Facebook อัปเดตสถานการณ์เมื่อเย็นวานนี้หาดทรายแก้วบรรยากาศดีมากยังไร้วี่แววน้ำมันนะฮะอันนี้แจ้งใน Facebook นะครับค่ะเดี๋ยวดูภาพเต็มๆฮะสำหรับคนที่เขาจะไปเที่ยวเนาะไอทะเลเสม็ดนะนี่บรรยากาศอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับค่ะยังไม่มีวี่แววน้ำมันเข้าเสม็ดนี่ยืนยันนะฮะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะหาดทรายแก้วนะซึ่งถ้าตามทิศทางในแผนที่นะถ้าไปก็ไปที่หาดทรายแก้วนี่ก็น่าจะได้รับผลกระทบแต่ว่าตอนเย็นวานนี้ยังไม่มีนี่คือภาพที่เขาอัปเดตนะฮะในอิตาเลสเม็ดนะฮะเนี่ยทะเลก็สวยสดงดงามสำหรับสเม็ดยังมีคนไปท่องเที่ยวกันอยู่นะอันนี้คือภาพล่าสุดนะพยายามให้ดูสถานการณ์จริงๆนะคะว่ายังท่องเที่ยวได้แล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับสเม็ดเนี่ยเพิ่มเติมนะฮะการไปเที่ยวสเม็ดที่เคยมีกรณี ATK ตรวจ300กว่าบาทเนี่ยแพงเนี่ยมีการชี้แจงเพิ่มเติมกันสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวว่าทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ชี้แจงแล้วว่าไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินตรวจที่นั่นก็ได้ถ้ามีผลตรวจอื่นแต่เนี่ยมีคำแนะนำกันในหมู่นักท่องเที่ยวด้วยกันนะฮะใช่ค่ะว่าอยากไปเสม็ดแต่ไม่อยากเสียเงิน330บาทนะมีวิธีประหยัดและสะดวกคืออันนี้แนะนำกันเลยนะแนะนำบอกเดินไปถามร้านขายยาในเซเว่นว่าสามารถออกผลตรวจ ATK ให้ได้ไหมเภสัชเนี่ยเขาแนะนำให้โหลดแอปนะ All Pharmacy แล้วทำตามขั้นตอนในภาพจากนั้นเขาจะออกผลตรวจให้ผลตรวจจะเข้าไปที่แอปหมอพร้อมค่ะนะฮะเราจะสามารถนำผลตรวจนี้ไปยื่นแสดงก่อนข้ามเกาะเสม็ดได้เลยแต่อยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันมีหลายวิธีมากเราไม่จำเป็นต้องไปเสีย330บาทที่ตรวจฟรีก็มีอยากให้ทุกคนหาทางที่จะสามารถไปนำเสนอผลตรวจนั้นได้นะ330บาทเนี่ยอย่าให้มันเป็นอุปสรรคในการไปเที่ยวเกาะเสม็ดกันพูดง่ายๆค่ะอันนี้คุณพรินราดาได้มีการอัปเดตแนะนำวิธีการแนะนำวิธีการนะอันนี้คือวิธีที่เขาใช้นะแล้วก็สามารถไปได้ค่ะเห็นไหมแล้วก็สุดท้ายก็ถ่ายผลตรวจให้กับเภสัชกรดูแล้วก็สามารถออกใบรับรองใช่นะเป็นแอปพลิเคชันนะดาวน์โหลดมาซื้อตรวจเอง49บาทเท่านั้นครับพักกันคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะมาดูความคืบหน้าประเด็นคดีรุกป่าของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจรวมไปถึงประเด็นการเมืองร้อนบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้นี่ว่าด้วยเรื่อง after shock ลุงตู่ after shock ลุงตู่แต่ภาพประกอบเป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยแล้วก็ท่านมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ